เปิดตัวครั้งแรกโดนถล่มเละเจมส์จิรายุควงน้องโฟมสาวนอกวงการร่วมทีเพื่อนดาราดีใจคนยอมรับมากขึ้นเจมส์จิรายุเช้าคุยกับตัวเอง2ปีเจอ FC ถึงกับพูดไม่หยุดความรักกับโฟมยังแฮปปี้คงคอนเซ็ปต์เดิมไม่หวือหวาลั่นไม่ลงรูปคู่สวีทแต่คนอื่นเอาไปลงให้ FC เห็นกันเองตลอดผ่านมาสักระยะคนเริ่มชอบคู่ตนบ้างแล้วคืบหน้าบ้านหลังแรกในกรุงเทพผ่านมา2ปีเป็นทั้งความภูมิใจและเจ็บใจซึ่งแล้วงบบานปลายความรักกับโฟมยังแฮปปี้คงคอนเซปต์เดิมผ่านมาสักระยะคนเริ่มชอบคู่ตนบ้างแล้วตนอยู่ตรงกลางอยากให้ทุกฝ่ายมีความสุขตอนนี้ก็ดีครับดีเป็นปกติไม่มีอะไรที่ไม่ค่อยดีคงคอนเซปต์ไม่วือหวาหรือออกตัวเยอะใช่ครับคือของผมก็จะอยู่แบบนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วก็อยู่กันไปเรื่อยๆผมว่าแบบนี้มันก็มีความสุขดีแฮปปี้ไปไหนมาไหนก็ใช้ชีวิตปกติครับอย่างเช่นเวลาจะไปทานข้าวหรือไปเที่ยวทำอะไรก็ใช้ชีวิตตามปกติจริงๆก็มีหลายคนที่ชื่นชอบบ้างในคู่ของเรามันก็มีเหมือนกับผ่านระยะมาสักระยะนึงแล้วแหละเราก็พยายามทำให้ทุกคนเห็นว่าเราก็สบายใจแบบนี้แล้วก็พยายามประนีประนอมให้ได้ทุกส่วนคือผมเองก็อยู่ตรงกลางด้วยก็พยายามทำให้ทุกคนมีความสุขที่สุดเพราะผมมีอาชีพที่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนไม่ลงรูปคู่ในโซเชียลแต่ไม่ห้ามคนอื่นลงให้เห็นเองครับผมไม่ได้ห้ามใครเลยครับมันคือการใช้ชีวิตปกติถ้าเกิดมันเริ่มมีการบอกเยอะหรือเราแวดระวังเยอะอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้มันก็จะไม่มีความสุขคือพอเราทำแบบนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วเราบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ได้ไปทำผิดอะไรด้วยแล้วก็สะดวกใจที่จะทำคืบหน้าบ้านหลังแรกในกรุงเทพผ่านมา2ปีเป็นทั้งความภูมิใจและเจ็บใจซึ่งแล้วมีแต่บานปลายแต่ตั้งใจให้เสร็จต้นปีหน้าคือสร้างบ้านที่กรุงเทพจริงๆมันเป็นบ้านที่สร้างมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าเป็นหลังแรกที่อยู่ในกรุงเทพเพราะปกติที่ผ่านมาจะอยู่คอนโดไม่ได้มีบ้านถามว่างบบานปลายไปถึงไหนแล้วคือตอนแรกเราก็ไม่เชื่อเขาหรอกว่าบ้านมันจะสามารถบานปลายได้ขนาดนี้แต่พอมาเจอจริงๆมันก็บานปลายได้แบบไม่สิ้นสุดด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่บานปลายแค่เรื่องของเงินแต่บานปลายแม้กระทั่งเรื่องของขนาดต้องลดต้องเพิ่มตรงนั้นตรงนี้แล้วระยะเวลามันก็เสียไปเรื่อยๆเงินมันก็เสียไปเรื่อยๆเหมือนอย่างที่เขาบอกจริงๆว่าทำบ้านมีแต่ความบานปลาย